สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เพื่อทดแทนเครื่องบินมิก21รุ่นเก่าซึ่งเป็นเครื่องบินหลักของกองทัพอากาศอินเดียการพัฒนาเครื่องบินรบเทจาสได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1986แต่ต้องใช้เวลาถึง35ปีก่อนที่เครื่องบินรุ่นนี้จะเริ่มประจำการในกองทัพอากาศอินเดียในปี2019เทจาสถือว่าเป็นม้ามืดในตลาดเครื่องบินรบแต่จนถึงปัจจุบันเทจาสก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการส่งออกดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสาเหตุของประสิทธิภาพที่ต่ำและสาเหตุของความล่าช้าในการพัฒนาเครื่องบินรบเทจาสของกองทัพอินเดียกันค่ะต้นกำเนิดของกองทัพอินเดียนั้นสามารถย้อนกลับไปได้ถึงสมัยที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษในเวลานั้นปัญหาของอังกฤษคือจะทำอย่างไรให้กองทัพที่ประกอบด้วยทหารที่เกณฑ์มาจากอินเดียพักดีต่อชาวอังกฤษที่ปกครองอินเดียแทนที่จะพักดีต่อคนอินเดียด้วยกันกล่าวคือการสร้างกองทัพเพื่อคนอังกฤษไม่ใช่กองทัพของชาวอาณานิคมดังนั้นอังกฤษจึงเลือกที่จะเกณฑ์ทหารจากเฉพาะบางภูมิภาคและบางกลุ่มชาติพันธุ์เท่านั้นพร้อมกับให้เงินเดือนและสวัสดิการดีๆด้วยด้วยเหตุนี้กองทัพอินเดียในสมัยอาณานิคมจึงประกอบไปด้วยคนจากแคว้นปัญจับและชาวประธานเป็นส่วนใหญ่การแบ่งแยกการปกครองเป็นกลยุทธ์ที่จักรวรรดิยุโรปนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอาณานิคมต่างๆทั่วโลกเมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี1945ประมาณ 60% ของทหารและครึ่งหนึ่งของนายทหารระดับสูงในกองทัพอินเดียมาจากรัฐปัญจับซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเพียง 5% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นดังนั้นรัฐบาลอินเดียจึงมองว่าโครงสร้างของกองทัพอินเดียเช่นนี้เป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลอินเดียและได้ดำเนินการปฏิรูปกองทัพเพื่อการป้องกันการรัฐประหารและเพื่อลดอิทธิพลของทหารรัฐบาลอินเดียได้ดำเนินการปฏิรูปกองทัพโดยยกเลิกตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งควบคุมกองทัพบกกองทัพอากาศและกองทัพเรือมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลาโหมซึ่งประกอบด้วยพลเรือนและนักการเมืองคณะกรรมการนี้มีหน้าที่ตัดสินเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับกองทัพการควบคุมงบประมาณโดยกระทรวงกลาโหมซึ่งประกอบด้วยพลเรือนจากควบคุมงบประมาณของกองทัพด้วยกล่าวคือกองทัพอินเดียไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการตัดสินใจทั้งหมดที่เกี่ยวกับกองทัพรวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องด้วยและนายพลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่นิยมในกองทัพจะถูกบังคับให้ออกจากตำแหน่งและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักการทูตในต่างประเทศเพื่อให้ตัดขาดจากความสัมพันธ์ทั้งหมดภายในประเทศอินเดียนักเรียนทหารถูกส่งไปโรงเรียนทหารในภูมิภาคอื่นให้ห่างไกลจากบ้านเกิดเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนทหารจากภูมิภาคเดียวกันรวมตัวกันสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแต่หลังจากสงครามคาร์เกิลในปี1999ซึ่งมีการประสานงานที่ไม่ราบรื่นระหว่างกองทัพบกกองทัพอากาศและกองทัพเรือของอินเดียเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดการประสานงานรัฐบาลอินเดียได้ตัดสินใจนำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดกลับมาใช้อีกครั้งในปี2019เช่นเดียวกับที่อิหร่านได้สร้างหน่วยงานทางการทหารขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันการทำรัฐประหารจากกองทัพประจำการอินเดียก็ได้จัดตั้งกองกำลังกึ่งทหารหลายกองซึ่งทำหน้าที่ถ่วงดุลกองทัพประจำการด้วยเช่นกันเช่นกองกำลังรักษาชายแดนซึ่งมีกำลังพลรวม 260,000 นายและสังกัดอยู่ภายใต้กองกำลังตำรวจติดอาวุธการแทนที่จะเป็นกองทัพประจำการของอินเดียเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลอินเดียดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลที่รัฐประหารโดยกองทัพไม่เคยเกิดขึ้นในอินเดียเลยแม้ว่าในหลายประเทศที่ได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่2จะประสบกับปัญหารัฐประหารโดยกองทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปากีสถานและบังกลาเทศซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันแต่กลับประสบปัญหารัฐประหารทางทหารจนนำไปสู่ความวุ่นวายในประเทศนโยบายของอินเดียจึงถือว่าประสบความสำเร็จแต่แม้ว่านโยบายเช่นนี้จะประสบความสำเร็จในการป้องกันการทำรัฐประหารโดยกองทัพแต่ในทางกลับกันก็มีการประเมินว่ามันทำให้ประสิทธิภาพความเป็นองค์กรและกำลังรบของกองทัพอินเดียด้อยลงไปมากหนึ่งในความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพเรืออินเดียที่มักจะถูกกล่าวถึงก็คือเหตุการณ์เรือดำน้ำนิวเคลียร์เรือดำน้ำที่มีมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ที่เข้าประจำการในเดือนสิงหาคม2016แต่ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันลูกเรือลืมปิดประตูก่อนดำน้ำส่งผลให้น้ำทะเลไหลเข้าท่วมภายในเรือเรือดำน้ำต้องเข้ารับการซ่อมแซมนานถึง10เดือนอีกหนึ่งปัญหาของกองทัพอินเดียคือเรื่องงบประมาณในปี2023อินเดียมีงบประมาณด้านกลาโหมอยู่ที่ 83.6 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นอันดับ4ของโลกและอันดับกำลังทหารก็ถูกจัดอยู่ในอันดับ4ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประมาณ 20% ของงบประมาณด้านกลาโหมถูกใช้ไปกับบำนาญของทหาร
และ 44% ถูกใช้ไปเป็นค่าจ้างบุคลากรทหารทำให้มีเพียง 36% เท่านั้นที่ใช้สำหรับการจัดซื้อบำรุงรักษาอาวุธและพัฒนางบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาอาวุธจึงมีไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องอายุเฉลี่ยของทหารที่สูงถึง32ปีและส่วนใหญ่อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอินเดียนั้นถูกนำเข้ามาจากสหภาพโซเวียตในอดีตเนื่องมาจากหลังจากการประกาศเอกราชจากอังกฤษอินเดียได้ประกาศรักษาความเป็นกลางทางด้านการทหารแต่เมื่อสหรัฐได้สนับสนุนปากีสถานอินเดียจึงหันมาสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตและนำเข้าอาวุธจำนวนมากจากที่นั่นรัฐบาลอินเดียได้เริ่มโครงการพัฒนารถถังและเครื่องบินรบรุ่นใหม่ตั้งแต่ทศวรรษ1980เพื่อทดแทนอาวุธยุทโธปกรณ์เก่าๆจากสหภาพโซเวียตและเพื่อทำให้อาวุธทันสมัยขึ้นโครงการเตจัสเป็นโครงการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินรบหลักของกองทัพอินเดียอย่างมิกซ์21โดยเริ่มตั้งแต่ปี1986อย่างไรก็ตามหลังจากเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-117 Nighthawk ของ Lockheed Martin ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในปี1989แนวคิดเกี่ยวกับการรบทางอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการปรากฏของระบบอาวุธอัจฉริยะใหม่ๆที่ไม่ได้ถูกคำนึงถึงในการออกแบบของเจจาตั้งแต่แรกทำให้รัฐบาลอินเดียต้องเปลี่ยนแปลงการออกแบบส่งผลให้โครงการล่าช้าออกไปอีกนอกจากนี้หลังจากที่ล้มเหลวในการพัฒนาเครื่องยนต์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องบินรบที่พวกเขาพยายามพัฒนาขึ้นเองอินเดียจึงตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์ F-404 จาก General Electric เพื่อใช้สำหรับเทจาร์โดยจะซื้อเครื่องยนต์3ตัวโดยตรงส่วนเครื่องยนต์ที่เหลือจะผลิตในอินเดียภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดได้ลงนามในสัญญาสุดท้ายในปี2013เหตุผลที่อินเดียพยายามพัฒนาเครื่องยนต์เองนั้นเป็นเพราะประสบการณ์ในอดีตกับเจ็ตขับไล่ความเร็วเหนือเสียงมารุตที่พัฒนาขึ้นเองในทศวรรษ1960โดยวางแผนที่จะติดตั้งเครื่องยนต์ที่นำเข้าจากอังกฤษแต่ถูกอังกฤษคว่ำบาตรทางการค้าการขายเครื่องยนต์ในฐานะการลงโทษต่อการทดลองนิวเคลียร์ของอินเดียส่งผลให้เครื่องบินมารุตไม่สามารถทำงานได้ตามประสิทธิภาพที่วางแผนไว้ตามรายงานของสำนักงานตรวจการแผ่นดินของอินเดียในปี2011ระบุว่าอินเดียใช้เงินไปกว่า265ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนสำหรับการทหารแต่จากเป้าหมายการพัฒนา6ประการประสบความสำเร็จได้เพียง2ประการเท่านั้นข้อบกพร่องที่สำคัญได้แก่น้ำหนักของเครื่องยนต์ต้นแบบที่ผลิตได้มีน้ำหนักถึง 1,235 กิโลกรัมซึ่งหนักกว่าข้อกำหนดที่วางไว้ 1,100 กิโลกรัมทำให้ไม่สามารถได้แรงตามเป้าหมายได้และไม่มีความคืบหน้าเป็นเวลานานหลายปีในด้านคอมเพรสเซอร์ใบพัดเทอร์โบไพร์และระบบควบคุมเครื่องยนต์ตามรายงานของสภาผู้แทนราษฎรของสหพันธรัฐอินเดียที่เปิดเผยในปี2021ซึ่งสรุปสาเหตุของความล่าช้าในการพัฒนาเครื่องบินรบประการสำคัญคือการขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแทรกแซงที่ไม่จำเป็นจากหน่วยงานตรวจสอบและกองทัพอากาศอินเดียเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเทจาร์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้องออกแบบและทดสอบเครื่องบินใหม่เพื่อให้สามารถรองรับอาวุธใหม่ๆที่เปิดตัวออกมารายงานยังระบุอีกว่าหากมีการนำมาตรการแก้ไขต่างๆมาใช้อย่างรวดเร็วปัญหาเรื่องประสิทธิภาพต่ำก็คงได้รับการแก้ไขไปด้วยตามรายงานเทจาร์ MK1 ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้นพบปัญหาเกี่ยวกับระบบช่วงล่างหรือชุดร่อนลงนอกจากนี้เนื่องจากมีการเพิ่มข้อกำหนดต่างๆระหว่างการพัฒนาทำให้น้ำหนักของเครื่องบินหนักกว่าที่วางแผนไว้ส่งผลให้กำลังของเครื่องยนต์ไม่เพียงพอตามที่ประเมินไว้ในที่สุดในปี2012เพื่อแก้ไขช่องว่างในกำลังทางทหารที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการเทจาร์ MK1 กองทัพอากาศอินเดียได้ลงนามสัญญาซื้อเครื่องบินรบราฟ้า126ลำจากฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลอินเดียเรียกร้องให้ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในอินเดียฝ่ายฝรั่งเศสก็เรียกร้องให้อินเดียเป็นผู้รับประกันคุณภาพของชิ้นส่วนเหล่านี้ด้วยซึ่งนำไปสู่การยกเลิกสัญญาจากนั้นในปี2016รัฐบาลอินเดียจึงลงนามในสัญญาซื้อเครื่องบินราฟาจากฝรั่งเศสจำนวน36ลำแทนนอกจากนี้กองทัพเรืออินเดียปฏิเสธการใช้เทจาร์ MK1 เป็นเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินเนื่องจากปัญหาช่วงล้อและปัญหาของระบบลงจอดส่งผลให้ในปี2016กองทัพเรืออินเดียทำสัญญาซื้อเครื่องบินรบราฟาเอ็มของฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินแม้ว่าเทจาร์จะประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการแต่การที่จะประกาศว่ามันเป็นโครงการเครื่องบินรบที่ล้มเหลวนั้นอาจจะยังเร็วเกินไปเนื่องจากจำนวนประเทศที่สามารถพัฒนาเครื่องบินรบขึ้นมาด้วยตนเองนั้นมีไม่มากนักปัจจุบันกองทัพอินเดียกำลังใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาเทจาร์ MK1
เป็นพื้นฐานในการพัฒนารุ่นต่อมาได้แก่เทจาร์ด MK2 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบขนาดกลางและ AMCA ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นที่5เทจาร์ด MK2 เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่มีบทบาทสำคัญในการแทนที่เครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าของกองทัพอากาศอินเดียอย่างเช่นสปีแคทจากัวเครื่องบินขับไล่โจมตีดัสซูมิลา 2000 MiG-29 มีการพัฒนาเทจาร์ด MK2 เป็นเครื่องบินขับไล่น้ำหนักขนาดกลางแม้ว่าจะมีชื่อเดียวกับเทจาร์ด MK1 แต่จริงๆแล้วเป็นเครื่องบินรบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยที่ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจุดยึดติดอาวุธภายนอกเพิ่มขึ้นจาก7จุดเป็น11จุดพร้อมใช้เรดาร์ AESA ที่พัฒนาโดยอินเดียเองวัสดุเคลือบผิวดูดซับคลื่นเรดาร์ช่วยลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ทำให้เครื่องบินยากต่อการตรวจจับโดยเรดาร์ของศัตรูและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินรุ่นใหม่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรบนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ามีแผนที่จะใช้เครื่องยนต์ที่พัฒนาโดยอินเดียเองหรือเครื่องยนต์ F414 ของ General Electric และติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้สามารถควบคุมการบินได้จากศูนย์ควบคุมการบินในกรณีที่นักบินสูญเสียสติหรือบาดเจ็บด้านอาวุธยุทโธปกรณ์พวกเขาวางแผนที่จะติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่นมีกาจากฝรั่งเศสแอสตัมจากอังกฤษและมีเทียร์ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลส่วนแอสตราขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลซึ่งพัฒนาโดยอินเดียเองยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสำหรับขีปนาวุธสู่พื้นพวกเขาวางแผนที่จะติดตั้งระบบนำวิถีคิสเตอร์เมสและระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ซูดาชันซึ่งพัฒนาโดยอินเดียเองรวมถึงติดตั้งวิสัยไกลบาร์มอสเอ็นจีซึ่งมีพิสัยโจมตี150กิโลเมตรแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าโครงการเทจาร์ด MK2 ก็ประสบปัญหาล่าช้าจากแผนการเดิมซึ่งทำให้เกิดความกังวลอยู่ไม่น้อยแต่ท่านผู้ชมคิดว่าอินเดียจะสามารถพัฒนาเครื่องบินเทจาร์ด MK2 ได้สำเร็จลุล่วงได้หรือไม่เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์และสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ